ว่าเพื่อนๆครับบอมจังไหนโยนำนี้ครับดูอยู่ในแมปของ Anime World Tower Defense กันเองนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆครับมาฟังสรุปอัปเดตกันดีกว่าครับว่าสำหรับในอัปเดต13นะครับพาร์ท2นี้นะครับมีอะไรเข้ามากันบ้างนั่นเองนะครับผมเราเริ่มมาเลยดีกว่านะครับผมสำหรับอย่างแรกเลยนะครับที่ได้อัปเดตเข้ามานะครับจะเป็นเรื่องของตัวละครนะครับที่ได้เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับของใน Legend Festival เนาะเป็นแบนเนอร์นั่นเองนะครับอย่างแรกเลยนะครับตัว LR ตัวนี้ครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของไอเซนนั่นเองนะครับขออนุญาตเป็นการช้าหนึ่งนะครับจะเป็นตัวของไอเซนนะครับตามลงมาเลยเป็นตัวไอเซนนะครับผมลองลงมานะตัวแรกนะครับ LR เป็นไอเซนนะครับตัวที่สองนะครับจะเป็นตัวของ Boxing Ippo นะครับแล้วก็ตัวของยินเองครับที่ได้เพิ่มเข้ามาเนาะตัวละคร SCR นะครับหรือว่าระดับลับนะครับก็จะเป็นตัวของฮิกุรุมะนั่นเองครับตัวละครจากเรื่องจูจูตุไคเซนเนาะตัวนี้นะครับผมเห็นบอกว่ามีสกิลด้วยนะครับผมสำหรับตัวนี้นะตัวละครนะครับที่สามารถ Evo ได้นะครับก็จะเป็นตัวของกิลกาเมชนะครับ LR เนาะ King of Hero นะครับนั่นจะเป็นกิลกาเมชเนาะก็สามารถ Evo นะครับจาก LR เพิ่มได้เป็น1ขั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวของ UR บวก2ครับก็เป็นตัวของ Golden Wing ครับหรือว่าตัว Jolino เนาะนั่นจะเป็นอัปเกรดได้2ขั้นนะครับผมสามารถอัปเกรดได้2ขั้นเนาะแล้วก็ฝ่ายไฟเตอร์ชุนนะครับก็จะเป็นตัว SR นะครับเป็นตัวของชิรันเองนะครับแล้วก็ไทรันไอนะครับเป็นตัวของน้องลิกานะครับที่เป็นเทพที่เป็นเบียวนะครับผมเป็นระดับ RR นะครับสามารถอัพได้เพิ่มเป็น2ขั้นเนาะแล้วก็คิมสันไวฟูนะครับ SCR ครับหรือว่าระดับลับเนาะเป็นตัวของลิยันเองครับสามารถอัพเพิ่มได้1ขั้นนะครับสำหรับตัวละครอัลบิดนะครับผมก็เลเวลชั้น50นะครับก็ได้เป็นตัวของอีจิโก SCR นั่นเองนะคิดว่านั่นจะเป็นตัวสะสมหรือเปล่าครับอันนี้คือยังไม่แน่ใจนะสำหรับการเล่นเนาะเพราะว่าเพิ่งกลับมาเล่นนะครับสำหรับเกมอันนี้เวอร์นะครับสำหรับใครที่เคยดูผมไปแต่ก่อนก็นะครับต้องนั่นแหละนะครับยังไม่ค่อยรู้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมนี้มากนะครับนะครับสำหรับตัวอาบิดนะครับก็ได้เป็นนอนนี้เนาะนั่นจะได้เป็นโทเค็นอะไรสักอย่าง1อันนะครับ50ก็ได้เป็นอีดิโกนั่นเองครับตามที่เขาบอกไว้เลยนั่นเองนะครับผมรีวาร์ดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับตัวละครนะครับ New Summon Pass นะครับหรือว่าเป็นตัวละครเป็นนั้นพาร์ทนะครับก็ได้เป็นตัวละครนี่นะครับเพิ่มเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะตามไซส์เลยนะครับตามเทียร์เลยนะครับผมสำหรับเทียร์แรกนะครับที่เพิ่มเข้ามาครับก็ได้เป็นตัวของ UR นะครับเฟรมโซนโซเกอร์นะครับไปดูดีกว่าว่าเป็นตัวอะไรเนาะเทียร์20ใช่ไหมครับตัวนี้นะฮะนี่จะเป็นตัวละครอะไรอ่ะมองไม่เห็นนะครับมันบังอยู่นะฮะอันนี้ตัวนี้เอ้ยเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ต่อนะครับก็จะเป็น SDR นะครับ30เนาะเดี๋ยวขอเช็คก่อน30 40 50นะครับเดี๋ยวไปดูไล่ทีละอย่างเลยนะครับตัว30นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็40จะเป็นตัวของ Father นะครับหรือว่าตัวละครอดัมนะครับแล้วก็50นะครับจะเป็นตัวละครน่าจะเป็น Heart Token นะครับประมาณนี้เลยนะครับสลับตัวของ Battle Pass นะฮะทั้งเสียตังค์แล้วก็ฟรีนั่นเองนะครับผมแล้วก็สลับตรงคร่าวๆนะครับก็ได้มีประมาณนี้ครับสลับโค้ดใหม่นะครับจะมีทั้งหมด3โค้ดนะครับจะเป็นสลับโค้ดแรกนะครับจะเป็น 3,000 ติ๊กซอนนะครับจะเป็น EU Jigo นะครับ Liken นะฮะนั่นเองนะครับแล้วก็75ล้านนะครับ M Visit นั่นเองนะครับก็จะเป็น 3,000 ติ๊กซอนนะครับแล้วก็ 750,000 โกลด์นะครับผมก็ได้เลเวล25นะครับคล้องจองกับข้างล่างเลยก็คือเลเวล25เหมือนกันนะครับแต่จะได้ตัวของ 10,000 พัซเซิลนะครับหรือว่าติ๊กซอนแล้วก็ได้ 5,000 สปิริตนะครับหรือว่าวิญญาณเองครับใช้จะเป็นโค้ดนะครับ 120,000 นะครับ 125,000 K หรือครับผมประมาณนี้เลยนะสำหรับเกมเพลย์นะครับสำหรับตัวละครพวกนี้นะครับน่าจะเป็น Fallen Angel น่าจะเป็นสกิลนะครับเพิ่มมานะครับผมแล้วก็ภาพติดของเรสิตอันนี้น่าจะเป็นตัวละครตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะครับตัวต่อมานะครับลดราคานะครับการอัพค่าอัพยูกินั่นเองนะครับผมแล้วก็นิวการันตีนะครับเอฟเฟกต์น่าจะมีตอนนี้นะครับน่าจะเป็นการันตีเอฟเฟกต์ใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วตัวโคจิยูมูเอสอาร์หรือว่าสมัยลี่ติงเนี่ยนะครับเหมือนว่าจะการันตีติดไฟก็คือเหมือนว่าจะติดไฟแน่ๆนะครับสำหรับตัวละครที่มีชื่อดังนี้นะครับผมมาเราไปดูอย่างอื่นกันต่อนะครับที่ยังไม่ได้พูดไปเลยนะครับเขาไม่ได้เขียนในหลอกเอาไว้เนาะนะครับก็จะเป็นตัวของสกินนะครับตู้ใหม่นั่นเองนะครับจะเป็นตู้นี้นะนะครับก็จะเป็นตัวของอุนคิร่านะครับน่าจะเป็นไอจังด้วยนะครับประมาณนี้เลยนะครับที่เป็นตู้ใหม่นะครับก็เพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับผมพรุ่งนี้นะครับสามารถไปดูกันเองได้เลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัวที่เป็นสกินนะครับแล้วก็พูดเรื่องต่อมานะครับสำหรับช็อปนะครับตอนนี้สกินที่มีให้ซื้อนะครับจะมีทั้งหมด3ตัวเนาะจะมีตัวของโกโจนะครับร่างผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นตัวของโทจินูร่างผู้หญิงแล้วก็ชาโดว์ร่างผู้หญิงนั่นเองครับที่ออกไปก็เรียบร้อยแล้วนะครับอาจจะกลับมาในอนาคตผมเสียดายเนาะว่าผมซื้อมิคุไม่ทันนะครับไม่เป็นไรนะครับ
เป็นตัวละครที่ใส่กับไอจังนะครับเป็นสกินแต่ผมก็ไม่เป็นไรครับผมก็ชิลๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสเรื่องสกินนะครับสำหรับตัวนี้เนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับสำหรับตัว MR ตัวใหม่ครับก็เป็นตัวของอีโกตัวนี้นะครับผมก็สามารถมาทำกันได้เลยนั่นเองครับเพื่อนโอเคครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็สำหรับในอัปเดตนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับน่าจะมีคร่าวๆนะครับตกหล่นข้อมูลอะไรไปนะครับต้องขออภัยเพื่อนๆในที่นี้ด้วยนะครับสำหรับในเกมอันนี้เวอร์นะครับผมได้กลับมาทำพร้อมคู่กับออสตาด้วยเองครับเพราะว่าเป็นเกมแนวเอที่เป็นเกมแนวทาวเวอร์ดิเฟนที่น่าจะไปได้เล่นเอาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวนี้ช่วงนี้อาจจะลงคลิปน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าติดสอบติดเรียนนะครับช่วงนี้มากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ครับผมใครชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับผมหน่อยกันนะครับผมแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับผมตายโยนละบาละจ้า